สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอจะมาสาธิตวิธีการเพิ่มช่องทางชำระเงินนะครับแบบสแกน QR Code นะครับ QR Code ที่ระบบเรารองรับนะครับจะเป็น QR Code ที่ผูกกับ PromptPay นั่นเองนะครับพอสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบDynamicนะครับผมก็คือสแกนปุ๊บยอดที่ขึ้นมานะครับจะเป็นตามยอดที่จะเป็นตามยอดในบินที่เราแบบว่าทำรายการไว้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็ไปที่หลังบ้านก่อนนะครับเราก็เลือกคำว่าตั้งค่านะครับผมเราก็ไปที่คำว่าวิธีชำระนะครับเราก็เลือกไปที่ลูกศร นะครับผมตรงหัวข้อบัญชีธนาคารทับ QR Code นะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มได้ทั้งแบบโอนแล้วก็ QR Code นั่นเองนะครับแล้วก็เรากดพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกชื่อธนาคารนะครับผมจะเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมสมมติหมายเลขบัญชีขึ้นมาครับเลขบัญชี13หลักแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีนะครับจะเป็นก็จะเป็นชื่อของคนที่ถือบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็การที่จะเจน QR Code ได้เนี่ยเราต้องใส่เลข PromptPay เข้าไปด้วยนะครับอย่างที่แจ้งก็คือจะเป็นพร้อมก็จะเป็นแบบเลข PromptPay ที่ผูกกับบัญชีธนาคารตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลขเบอร์โทรนะครับผมหรือว่าเป็นเลขบัตรประชาชนก็ได้นะครับก็มันสามารถผูกได้2เลขนี้นะครับพอผมใส่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็กดบันทึกก็ประมาณนี้นะครับส่วนว่าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้มีเลข PromptPay นะครับผมก็คือธนาคารไม่ได้ผูกกับ PromptPay แล้วก็เซฟเป็นรูป QR Code นะครับ QR Code แล้วก็มาแปะไว้ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้แล้วก็ติ๊กคำว่าใช้รูปเป็น QR Code แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดบัญชีนั้นมีการผูกเลข PromptPay ก็ใส่แค่ตัวเลข PromptPay ลงไปแล้วก็กดบันทึกนะครับพอเราสร้างนะครับผมช่องทางชำระเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่หน้าขายนะครับแล้วก็กดรีโหลดข้อมูล1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็ลองทำการออเดอร์ดูนะครับกดชำระเงินเลือกเป็นช่องทางธนาคารนะครับมันก็จะมีให้เลือกระหว่างโอนกับ QR Code PromptPay นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เลข PromptPay เนี่ยเราจะธนาคารเนี้ยเราจะเลือกได้เฉพาะแค่การโอนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมีการใส่ PromptPay เข้าไปนะครับสามารถคลิกเรียกที่ PromptPay ตรงนี้นะครับแล้วระบบก็จะเจน QR Code ให้อัตโนมัติเลยนะครับพอสแกนปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นยอด220นี้นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปพิมพ์จำนวนเองนะครับก็กดสแกนแล้วก็กดยืนยันเพื่อชำระเงินได้เลยนะครับถ้าเกิดเราค้างไว้หน้านี้เรามีการเชื่อมต่อหน้าต่างที่2หรือว่าหน้าจอสำหรับลูกค้าเนี่ยตรง QR Code เนี่ยก็จะแสดงที่หน้าจอลูกค้าด้วยนะครับหรือว่าเราไม่มีหน้าจอลูกค้าเนี่ยเราก็กดปิ้นก็ได้นะครับโดยใช้เมาส์เนี่ยกดคลิกเข้าไปคำว่าคลิกเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดนะครับคลิกไปปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยที่ต่อไว้ก็จะพิมพ์ใบแจ้งยอดออกมาให้อัตโนมัติเลยนะครับพอลูกค้ามีการชำระเงินเนี่ยเราก็ต้องเช็คสลิปเงินสลิปการโอนหลักฐานนั้นการโอนด้วยนะครับเพราะว่าQR ช่องทางชำระแบบ QR Code เนี่ย PromptPay เนี่ย มันจะไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบเราโดยตรงนะครับก็คือเวลาที่ลูกค้าชำระเงินมาเนี่ยระบบก็จะไม่ตรวจเช็คให้ว่าชำระเงินเข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับเราต้องแบบถ่ายรูปหลักฐานอะไรเพื่อเช็คเองนะครับก็มีให้ระบุตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าลูกค้าโอนมาวันที่
วันที่เท่าไหร่นะครับกี่นัดเวลาเนี่ยกี่โมงกี่นาทีนะครับแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงตัวนี้ได้นะครับแล้วเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการโอนจริงเนี่ยเราก็กดตกลงเพื่อสร้างบิลนะครับโอเคครับผมก็จะสร้างบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสาธิตการเพิ่มช่องทางชำระแบบ QR Code พร้อม Pay แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ